สำหรับวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าข่าวดีครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับชุด U17 นะครับต้องบอกว่าโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับล่าสุดก็เตรียมดันนะครับขึ้นชุดใหญ่ของสโมสรแล้วนะครับเพราะว่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็มาดามแป้งบอกว่าต่อยอดทีมชาติไทยแน่นอนในรุ่นนี้นะครับในขณะเดียวกันครับงานเข้าเลสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากที่มีข่าวอยู่นานพอสมควรนะครับล่าสุดเนี่ยเหมือนจะถูกปัดตกกรณีโดนตัดแต้มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่ปีนี้จะโดนตัดด้วยนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับข่าวดราม่าของการทวงเงินนะครับสมาคมฟุตบอลล่าสุดทางสโมสรเนี่ยออกมาขอโทษแล้วนะครับไม่อยากให้เหตุการณ์บานปลายแล้วก็วอลเลย์บอลไทย U20 การันตีนะครับไปชิงแชมป์โลก2025แน่นอนแล้วนะครับหลังจากสอยคาซัคสถานไป3-0เซตนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงนะครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหวันนี้มีแต่ข่าวดีนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับมาดูกันที่ข่าวของทีมชาติไทย U17 กันก่อนเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีแล้วครับเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยจับจ้องมาที่ชุดนี้แล้วโฟกัสเป็นพิเศษแล้วนะครับเพื่อจะดันน้องๆเนี่ยขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในนามของสโมสรแล้วก็ต่อยอดขึ้นสู่ทีมชาติไทยในรุ่นต่อไปด้วยผลงานจากการที่ไปเล่นในชิงแชมป์อาเซียนแล้วทิศทางดีมากนะครับที่อินโดเนียหลังแพ้จุดโทษให้กับออสเตรเลียไป7-8หลังเสมอในเวลา 1-1 ก็รวมเป็น8-9แต่ถือว่าผลงานชนะใจแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศกับการวิ่งสู้ฟัดกัดไม่ปล่อยโชว์ได้แบบสะใจคนดูนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ได้รับข้อมูลนะครับว่านักเตะในทีมชุดนี้จะได้รับการพัฒนาและยกระดับต่อเนื่องจากสมาคมฟุตบอล 100%โดยนายกแป้งนะครับก็เตรียมสนับสนุนในการสร้างทีมชุดนี้ต่อเนื่องและจริงจังเพื่อทำลงการแข่งขันนะครับต่อไปใน U17 เอเชียนคัพ2025รอบคัดเลือกกลุ่มดีซึ่งตรงนี้เนี่ยโฟกัสสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้น่าที่จะมีการเก็บตัวแล้วก็เตรียมตัวกันเป็นอย่างดีในช่วง 23-27 ตุลาคมนะครับมี4ชาตินะเติร์กเมนิสถานบรูไนอินเดียแล้วก็เจ้าภาพทีมชาติไทยคัดเอาแค่ทีมเดียวนะครับแชมป์กลุ่มแล้วก็อันดับ2ที่ดีที่สุด5ทีมจาก10กลุ่มไปเล่น U17 Asian Cup 2025รอบสุดท้ายที่ซาอุนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมี16ชาติแต่เอาถึง8ชาติเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกนะครับในการชิงแชมป์โลกใน U17 ที่กาตาร์อีกด้วยซึ่งถ้ารวมกาตาร์แล้วก็เป็น9ทีมตรงนี้แหละครับที่จะมีการต่อยอดขึ้นไปขณะที่นักเตะทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมอย่างที่บอกไปก็คือปรเมศละอองดีนะครับ1ใน9จากผู้เล่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับแล้วก็เคยเล่นกับไมคอนกาโดโซนะครับภายใต้สังกัดฮอนบินจูเนียร์นะครับแล้วอยู่ใน23ผู้เล่นทีมชาติไทย U17 ครั้งนี้เขาบอกว่าเขาจะดันขึ้นชุดใหญ่สโมสรชัยนาทฮอนบินเลยตั้งแต่อายุ15เอาสิครับคือถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะได้เห็นปรากฏการณ์แล้วนะครับที่เหมือนต่างประเทศว่าเด็กมีความสามารถแต่อายุน้อยก็ก้าวขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือสุภกรพูนผลผู้รักษาประตูมือ1ทีมชาติไทยในรุ่นนี้เนี่ยก็จะถูกเตรียมดันขึ้นไปเป็นมือ4นะครับของทีมเช่นเดียวกันนะครับของหนองบัวนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกผู้รักษาประตูเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าประสบการณ์ความนิ่งต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันกับผู้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะทั้งคู่เนี่ยก็มีโอกาสแต่ยังมีอีกหลายคนนะครับอย่างนัฐกิจก็อยู่กับท่าเรือก็อาจจะถูกดันขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมเล่นให้กับสโมสรเลยเนี่ยหลายๆคนมันก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับหลังจากทีมชาติไทยไปเนี่ยก็มาดูข่าวนะครับที่เป็นประเด็นดราม่านะฮะนั่นก็คือเรื่องของพลังการขอโทษนะครับสมาคมและมาดามแป้งแต่ว่าก็ยืนยันว่าถูกลดเงินจากการสนับสนุนจริงๆนะครับคือเรื่องทวงเงินทางโซเชียลเนี่ยตั้งแต่โอ้โหมีวงการฟุตบอลมานี่ไม่ค่อยได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่สโมสรเนี่ยทักท้วงออนไลน์เลยนะครับแล้วแบบเป็นแนวปั่นๆ นิดนึงด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่อยากให้บานปลายก็จบลงไปนะแต่ว่าก่อนจะจบลงเนี่ย
โอ้โหมันเจ็บๆแสบๆคันๆยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่ามีการทวงถามขึ้นมาจากประเด็น1ล้านนะฮะแล้วก็เหลือ 500,000 แต่ว่าเป็นกรณีของเลขามาดามมีการไปพูดคุยไม่รู้ว่าตกลงกันแบบไหนนะฮะแต่ว่าข่าวออกมาเนี่ยก็ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นหน้าที่นะฮะของพ่อตุ๊กและตอนนี้เพราะว่าเพิ่งได้แต่งตั้งเป็นโฆษกสมาคมก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมาดามไม่ได้รู้ส่วนมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นการรับปากด้วยวาจากับพลังการจากเลขาเนี่ยมีคนพูดคุยไปเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีการมอบเงินค่าใช้จ่ายให้แต่ว่าอาจจะไม่ตรงกันก็เลยมีการพูดคุยที่เข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแต่โดยเงินสนับสนุนเนี่ยมันจะต้องเป็นในรูปแบบของการโฆษณาประชาสัมพันธ์สปอนเซอร์ให้กับทีมนั่นก็คือบริษัทเมืองไทยประกันภัยไม่ใช่เงินของสมาคมนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับทางกาญจนบุรีเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าไม่อยากให้เรื่องนี้มันบานปลายแล้วก็อยากให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าในฐานะประธานสโมสรเห็นใจและต้องขออภัยมาดามแป้งเป็นอย่างสูงกับข้อความความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดียซึ่งบางข้อความก็รุนแรงเกินจริงไปนะฮะส่วนเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเมืองไทยประกันภัยไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่สโมสรจะนำมาทำกิจกรรมและแจกเป็นรางวัลในวันแข่งเปิดฤดูกาลทั้งหมดนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้ก็เคลียร์คัดจบข่าวกันไปนะครับส่วนเลสเตอร์กันบ้างดีกว่านะครับเลสเตอร์เนี่ยเตรียมถูกหักแต้มคือไม่รู้อ่ะเรื่องนี้ไม่จบสักทีนะครับหลังถูกปัดตกคำร้องละเมิดกฎการเงินคือถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยผมมาอัปเดตให้ฟังว่าเตรียมงานงอกนะฮะแฟนเลสเตอร์เนี่ยเตรียมถูกหักแต้มหลังจากถูกคณะกรรมการปัดตกคำร้องขออุทธรณ์ในข้อหาละเมิดกฎการเงินพรีเมียร์ลีกนะครับหรือว่า PSR นะครับซึ่งเพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาเนี่ยโดนหักแต้มเดี๋ยวมันกลับไปที่เดิมเดี๋ยวงานงอกนะครับโดยทางสโมสรผิดหวังมากแล้วก็ประหลาดใจเนื่องจากพวกเขาไม่ได้เล่นในลีกสูงสุดหรือว่าพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำตามรายงานจาก The Atlantic นะครับในตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาทัพจิ้งจอกสยามขาดทุนก่อนหักภาษีไปแล้วกว่า213ล้านปอนด์หรือประมาณเนี่ย 9,995 ล้านบาทซึ่งน้อยกว่าเอเวอร์ตันที่ขาดทุนในช่วงปี 2021-2023 นะครับอยู่246ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณหมื่นกว่าล้านบาทซึ่งทำให้นะครับหลายคนเชื่อกันว่าเลสเตอร์นะครับไม่ตกชั้นในฤดูกาล2023ที่ผ่านมาก็น่าจะได้รับโทษอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้อนุญาตให้สโมสรขาดทุนได้ไม่เกิน105ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,000 กว่าล้านเกือบ 5,000 นะครับอ่ะแต่ว่านี่แหละครับก็เป็นเหตุผลในประการทั้งปวงที่เขาสรุปกันมาอย่างไรก็ตามเคสนี้นะฮะยังไม่มีบทลงโทษออกมาอย่างชัดเจนแต่แน่นอนแหละครับว่าเสียวแน่บทลงโทษมาแน่แต่เป็นแบบไหนก็ต้องติดตามกันดูเอาเองละกันนะครับแต่ว่าบอกได้เลยครับว่าอาการน่าเป็นห่วงถ้าทางด้านของพรีเมียร์ลีกตัดสินแบบนี้มาต่อกันที่วอลเลย์บอลสาวไทย U20 กันบ้างดีกว่าล่าสุดข่าวดีเลยนะครับก็ลงสนามเก็บชัยชนะได้แบบโอ้โหรัวๆรัวๆและตอนนี้เนี่ยนะครับสาวไทยขยับขึ้นไปมี6คะแนนของกลุ่ม E การันตีการเป็น 1-4 ทีมที่จะได้ไปสิทธิ์แข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลก2025แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U20 มีโปรแกรมรอบ8ทีมนะครับชิงชนะเลิศเอเชียเนี่ยจะพบกับทีมชาติจีนเจ้าภาพในวันที่6เวลา6โมงเย็นด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าน้องๆโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโค้ชนะครับภายใต้การคุมทีมของกิติเดชอัจวิชัยนะครับแล้วก็มีทางด้านของกนกพรแสงทองวริศราศรีทานเลิศธัญพรศรีโสทิพย์สุดาบัวหลายวรรณภาพรสวัสดิ์นะครับปะพัชชาพลคำแล้วก็ลิเบโร่อย่างกัญญารัตน์คำวงนั่นเองนะครับแล้วเราชนะคาซัคไปนะฮะ3-0เซต25-17 25-16 แล้วก็25-16นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็บอกได้เลยครับว่าลุยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผลงานดีเหลือเกินนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ